รู้ยังใครแจ้งบัญชีใหม่ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรคลิปนี้มีคำตอบมาฝากให้ทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะธ.ก.ส.เผยเตรียมโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้เกษตรกรที่แจ้งบัญชีใหม่ดีเลย์8กรกฎาคมนะคะตรวจสอบสิทธิ์ที่ www.yeiyagasetakorn.com ความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกรยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะทั้งกลุ่มตกหล่นกลุ่มอุทธรณ์ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่แจ้งบัญชีใหม่แล้วนะคะล่าสุดนายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธ.ก.ส.เปิดเผยในวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการโอนเงินเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีใหม่รวมถึงที่ผ่านการตรวจสอบทั้งสถานะการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรทั้งนี้ยังมีรายชื่อที่ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินให้ได้อีก 121,394 รายเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ที่รับสิทธิ์บัญชีถูกอายัดและบัญชีไม่เคลื่อนไหวซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.yeiyagasetakorn.com ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันธ.ก.ส.นะคะ e-mobile หรือบริการ SMS การแจ้งเตือนผ่าน SMS นะคะสามารถสมัครกับบริการได้ที่สาขาส่วนกลุ่มยื่นอุทธรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบจำนวนผู้อุทธรณ์ 192,512 รายกระทรวงเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้อุทธรณ์แล้วนะคะพบว่าคงเหลือจำนวน 189,663 รายโดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชนซึ่งได้จำแนกสถานะของการอุทธรณ์ออกเป็น3กลุ่มนั้นหากแต่เมื่อวานนี้นะคะ5กรกฎาคมนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้เร่งพิจารณาข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรที่มีประมาณ 190,000 รายนั้นปรากฏว่าหลังตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรพบว่ามีเกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์นะคะ 73,975 รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือธ.ก.ส.ได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วส่วนที่ไม่เข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็คือ 15,404 รายเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาไปแล้วนะคะดังนั้นคงเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่รอผลการพิจารณา 12,84 รายคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่10กรกฎาคมนี้สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่3ทางธ.ก.ส.จะโอนให้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ธ.ก.ส.ได้จัดทำตารางการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรทั้ง3กลุ่มมีรายละเอียดดังนี้นะคะซึ่งทางเราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะคือ 1. วันที่15กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ1ล้านรายวันที่16กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ1ล้านราย3วันที่17กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ1ล้านราย4วันที่18กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร1ล้านราย5วันที่18กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ1ล้านราย6วันที่19 63โอนเงินเข้าให้บัญชีเกษตรกรประมาณ1ล้านราย8วันที่21กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร1ล้านราย9วันที่22กรกฎาคม63โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรประมาณ 0.596 ล้านรายและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะสำหรับใครที่แจ้งบัญชีใหม่ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินเยียวยาเกษตรกรและย้ำกันอีกชัดๆนะคะว่าวันไหนโอนเงินคลิปนี้ทางเรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะและหากท่านชอบคลิปนี้หรือชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ